สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะทำคลิปในรถนะคะวันนี้ เป็นวันที่นัดมาเที่ยวได้เป็นวันที่4แล้วนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้จะลงคลิปเป็นวันที่5ก็เป็นวันที่นัดเดินทางกลับซิดนีย์นะคะนัดจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของอาหารการกินตอนที่มาอยู่ต่างจังหวัดนะคะนัดมีความรู้สึกว่านัดคนพบวิธีการกินที่น้อยลงนะคะอย่างแรกเลยก็คือนัดกินแค่2มื้อนะคะกิน2มื้อมาได้สัก2วัน สวันได้แล้วนะคะมีความรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วยังไม่หิวเลยอะคือยังไม่อยากกินเลยแต่ว่าน่าจะให้ความสำคัญต่ออาหารเช้านะคะก็ยอมที่จะกิน นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ท้องไม่ว่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่อานหนังสือมาเยอะนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่หิวเนี่ยก็คือ,อยังไม่ต้องกิว่วยังไม่ต้องกินก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทํายังไงถึงจะรู้ว่าเราหิวนะคะหิวกัอยากไม่เหมือนกันนะหิวกัอยากไม่เหมือนกันถ้าเราหิวท้องเราจะร้องแล้วท้องเราจะกลิวนะคะอันนั้นคือสัญญ,ญาณเตือนว่า เราหิวแล้วนะคะอ่าทีนี้กลับมาที่นัดทำไมนะัดถึงลดมื้ออาหารลงได้เพราะว่าการที่นัดมาเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาที่เราขับรถไปเที่ยวกันเนี่ยม,มันยังไม่มีที่จอดพักที่จะหาอะไรกินได้นะคะฉะนั้นเวลามันก็จะเลื่อนไปแล้วนะก็มีความรู้สึกว่านัดก็สังเกตตัวเองเอเราก็ไม่หิวนะถ้าเกิดว่าไม่ได้กินปกตินะจะกินข้าวเช้าตอนประมาณ จ็ดโมงประมาณนั้นนะคะเจ็ดโมงเช้าแล้วนัจะกินอาหารเที่ยงตอนตอนบ่ายโมงนะคะแล้วก็กินอาหารเย็นตอนหกโมงเย็นและหลังทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยนัจะไม่กินอะไรแล้วนอกจากน้ำนะคะทีนี้ก็มาสังเกตตัวเองดูว่าเฮ้ยเวลาที่ไม่ได้กินอาหารกลางวันนัดก็ไม่ได้หิวนะนัดก็จิบน้ําจิบน้ําจิบน้ําไปหรือว่าถ้าเกิดว่าหิวจริงๆเนี่ยก็จะผละไม้นะคะแต่ว่าตอนที่มาเที่ยวเนี่ย นัทไม่ได้กินข้าวกลางวันมาสองวันแล้วนัทมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราไม่ต้องกินข้าวกลางวันก็ได้นะแต่ทีเนี้ยว่านะจะต้องกลับมาถามตัวเองอีกนิดนึงว่าสิ่งที่นัทกินไปตอนเช้ากับกําลังจะกินตอนเย็นเนี่ยมันเป็นอา,อาหารที่เพียงพอต่อต่อวันของน้าหนักที่นัทมีกับสูนสูงที่นัทมีหรือจํานวนแคลอรี่นั่นเองพูดง่าย,ายๆเนาะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรากินสองมือก็ได้เดี๋ยวจะ ไปหาวิธีที่แบบว่ากินสองมื้อยังไงให้ได้จำนวนแคลอรี่เท่าที่ตัวเองต้องการคือตอนนี้ยิ่งยิ่งอ่านหนังสือเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องการฟาสติ้งนะคะหรือว่าการถือสินสินอด6-8ใช่ไหมคะที่กินไม่กิน16 ชั่วโมงแล้วกินแปดชั่วโมงนะคะนัดเคยทําอยู่เหมือนกันแต่นัดว่ามันมันค่อนข้างที่จะบางทีมันสตริกมากเกินไปนะคะแต่ตอนนี้คือมีความรู้สึกว่าเออเราไม่ต้องกินสามมื้อมันก็ได้เนาะเพราะว่านัดค่อยค่อคือแต่ก่อนนะนัดกินเป็นคนกินเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของหวานขนมนะกินแหลกลานเลยนะคะแต่ว่าค่อยคอยลดลงมาก,ก็คือพยายามที่จะไม่กินระหว่างมือ้อก็คือนะัดจะกินข้าวเช้าบ่าย เย็นก็คือจบเลยแต่ก่อนจะมีแบบว่าซอยย่อยอีกนะก่อนจะกินข้าวตอนบ่ายเนี่ยก็คือจะมีมีอาหารว่างนะคะแล้วก่อนหลังจากบ่ายไปแล้วก่อนอาหารมื้อเย็นก็จะกินอีกรอบหนึ่งปกก็รวมเป็นกี่อันนะกี่มือ้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกประมาณหมือประมาณนั้นนะคะแต่นัดก็ พอมามีปัญหาเรื่องคอ,อเลสเตอรอลนะคะเมือม่อเมื่อสามปีที่แล้วนะคะนันก็เริ่มยิ่งแบบต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับอาหารด้วยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยทีนี้นันก็เลยค่อยๆลดมาจนถึงวันนี้ก็คือนัดก็ทำได้แล้วที่กินอาหารสามมือนะคะแต่ว่าพอวันนี้มาเรามีความรู้สึกว่าแล้วยิ่งอ่านหนังสือมากขึ้นเราก็มีความ เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่หิวก็ไม่จําเป็นต้องกินใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราจะต้องกินในจํานวนที่ปริมาณแคลอรี่ให้มันเหมาะสมกับร่างกายของเราไม่งั้นเราจะป่วยได้นะคะก็วันนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆพเล็กๆน้อยๆว่าเออเรากินสองมือ้อเราก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามา ตอนที่นัดมาเที่ยวก็ยังมีคนมาให้กําลังใจนัดอยู่เสมอน่ารักกันที่สุดเลยแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะเดี๋ยววันศุกร์นี้นัดจะไลฟ์สดเกี่ยวกับการที่มาเที่ยวนี้เราคอยดูนะคะว่านัดไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยนะคะ